พระศิวะหรือพระอิศวรหนึ่งในตรีมูรติหรือเทพเจ้าสูงสุด3องค์ตามความเชื่อในศาสนาฮินดูอีก2องค์ของพระตรีมูรติก็คือพระพรหมและพระวิษณุพระศิวะทรงมีพระลักษณะมีรูปกายเป็นชายหนุ่มร่างกำยำวรรณะขาวก็คือสีผิวขาวนุ่งห่มหนังเสือเหมือนฤาษีมีสังวานเป็นรูปประคำหรือกะโหลกมนุษย์มีงูเห่าคล้องพระศอไว้พระเกศายาวม้วนเป็นจุฑาหรือมวยผมมีพระจันทร์เป็นปิ่นและแม่คงคาอยู่บนยอดจุฑามีตาที่3กลางพระนราศหรือหน้าผากโดยปกติตาที่3จะปิดอยู่เสมอเชื่อว่าหากเปิดตาที่3ขึ้นเมื่อไหร่จะบันดาลให้ไฟบรรลัยกันเผาผลาญล้างโลกพระศิวะทรงมีพาหนะคือโคนนทิเป็นวัวเพศผู้สีขาวล้วนมีชายาคือพระปารวตีมีโอรส2องค์คือพระขันธกุมารและพระพิคเนศทรงประทับอยู่ณเขาไกรลาศอันเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลชายาอีก1องค์ของพระศิวะคือพระแม่คงคามีธิดาคือพระแม่มนสาเทวีหรือพระยามีพระศิวะมีตำนานอันเป็นต้นแบบการร่ายรำของเทพเจ้าทำให้ทรงมีพระนามว่าพระนาตราชหรือพระนาตารายณ์